แปลเสียงภาษาพูดด้วยมือถือเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการพูดคุยกับชาวต่างชาติหรือต้องการฟังกับชาวต่างชาติแบบนี้วันนี้ฉันโชคดีมากๆเลยฉันสามารถฟังคุณได้แล้วและฉันก็สามารถโต้ตอบคุณได้แล้วได้หลากหลายภาษาด้วย Today I am very lucky that I am able to listen to you and I am able to communicate with you in many languages ไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เราไปที่ Play Store แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้หรือจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับจะได้หาง่ายหน่อย All Language Translate ตามนี้ครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดจะเข้ามาในหน้าแบบนี้แอปตัวนี้ใช้ไม่ยุ่งยากนะครับเราไม่ต้องไปเซตการตั้งค่าใดๆเลยแต่แค่ให้เราเข้าใจในการใช้งานก็พอเดี๋ยวครูหนึ่งจะสอนวิธีการใช้งานให้แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าแอปตัวนี้จะมีโฆษณาสอดแทรกเวลาเรากดเข้าเมนูต่างๆหรือเปลี่ยนฟังก์ชันอะไรต่างๆครับจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาแต่ถ้าใครต้องการจะปิดโฆษณาเหล่านั้นไม่ต้องการให้มีโฆษณาเด้งขึ้นมาเราก็สามารถสมัครแบบโปรได้นะครับก็คือสมัครแบบพรีเมียมของทางแอปเขาแต่ในที่นี้เนี่ยในคลิปเนี่ยเดี๋ยวครูหนึ่งจะเปิดแบบฟรีให้พวกเราดูแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจจะสมัครแบบเสียเงินเดี๋ยวในช่วงท้ายครูหนึ่งจะบอกวิธีและขั้นตอนให้อ่ะมาดูขั้นตอนและวิธีการแบบฟรีๆก่อนเลยครับเราจะใช้ฟังก์ชันตัวนี้ครับโปรแกรมแปลงเสียงตัวนี้ครับกดเข้าไปที่โปรแกรมแปลงเสียงจะมีโฆษณาขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดไปที่กากบาทเพื่อปิดโฆษณาทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานกันครับตรงนี้จะเป็นภาษาที่เราต้องการจะให้เสียงต่างๆเหล่านั้นพูดเข้าไปเราต้องการให้เป็นภาษาอะไรและพูดออกมาเป็นภาษาอะไรในที่นี้ครูหนึ่งต้องการให้เป็นภาษาไทยและพูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษก็เลือกตามนี้แต่ถ้าเกิดเราอยากให้เป็นภาษาอื่นเราก็กดเข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็เลือกภาษาที่เราต้องการได้เลยครับเห็นไหมครับว่ามีภาษาเยอะแยะมากมายหลากหลายภาษาเลยเขาก็จะเรียงไปตามนี้นะครับเราก็เลือกได้เลยเดี๋ยวในที่นี้ครูหนึ่งจะเลือกเป็นภาษานะครับนี่เดี๋ยวเนี่ยครับลองเลื่อนดูนะครับท่านผู้ชมต้องการภาษาอะไรนะครับท่านผู้ชมก็เลือกได้เลยนะครับในที่นี้เห็นไหมครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับภาษาต่างๆเหล่านี้นะครับในที่นี้เดี๋ยวครูหนึ่งจะเอาภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับวิธีการใช้งานเวลาเราจะพูดสื่อสารกับชาวต่างชาติเราก็มาแตะที่ลูกไมค์ครับแล้วก็พูดลงไปแบบนี้เดี๋ยวครูหนึ่งจะยกตัวอย่างจากการถามทางสวัสดีครับห้องน้ำไปทางไหนครับรอสักพักนึงเขาจะพูดเป็นภาษาอังกฤษให้เราเลยแบบนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าชาวต่างชาติเขาฟังไม่ทันหรืออะไรเงี้ยครับเราก็สามารถแตะที่ลำโพงนี้อีกทีนึงครับ Hello where is the bathroom เห็นไหมครับเขาก็พูดย้ำอีกทีนึงได้นะครับพอเขาฟังเข้าใจแล้วทีนี้เขาจะตอบกลับมาเราก็กดกากบาทตรงนี้ก่อนครับเคลียร์ออกไปก่อนแล้วให้เรากดลูกศรวนๆตัวนี้ครับกับภาษาจากอังกฤษเป็นไทยแล้วเราก็แตะไปที่รูปไมค์ครับแล้วให้ชาวต่างชาติเขาพูดลงไปที่มือถือเราครับ Go straight to the bathroom and turn left ลงไปห้องน้ำแล้วเลี้ยวซ้ายเห็นไหมครับเราก็ฟังเป็นภาษาไทยเลยทันทีครับแบบนี้เพียงแค่นี้เองครับสำหรับขั้นตอนและวิธีการกับภาษานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่กดกากบาทแล้วเราไปกลับเลยนะครับมันก็จะเป็นการนำเอาภาษาตัวบนตัวล่างสลับที่กันแล้วก็อ่านให้เราฟังอีกทีนึงแบบนี้นะครับให้เราทำความเข้าใจตรงนี้ให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการใช้ภาษาตัวนี้แล้วเรากดกากบาทไปครับเพื่อการเคลียร์เราจะได้กลับภาษาแล้วใช้งานได้อย่างง่ายๆแบบนี้ครับจะได้สะดวกขึ้นนะครับจะได้รวดเร็วและยังไม่หมดสำหรับข้อดีของแอปตัวนี้เขาสามารถที่จะคัดลอกคำพูดต่างๆเหล่านั้นได้อย่างเช่นเวลาเราไปคุยกับชาวต่างชาติเสียงต่างๆเหล่านั้นจะมีข้อความลงมาอยู่ในตัวแอปด้วยเราสามารถคัดลอกเอาไปส่งทาง LINE ส่งทาง Messenger ได้ด้วยวิธีให้ทำดังต่อไปนี้ครับให้เราไปเปิดที่ตัวแอปตัวนี้ครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บเราก็แตะรูปไมค์แล้วก็พูดลงไปครับในที่นี้นะครับมันเป็นอังกฤษไทยอยู่คุณหนึ่งจะกลับเป็นภาษาไทยอังกฤษเพื่อจะพูดภาษาไทยลงไปวันนี้ฉันถ้ามันเออร์เลอร์แบบนี้ก็หมายถึงว่าเราอาจจะพูดไม่ทันหรือระบบเชื่อมต่อยังไม่ทันถ้าแบบนี้ให้เรากดแตะตรงนี้เลยครับลองอีกครั้งแล้วก็พูดลงไปครับสวัสดีครับวันนี้ฉันมีความสุขมากๆที่ได้มารีวิวแนะนำแอปดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆได้ใช้กันรับรองว่า
ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปทันทีถ้าใช้แอปตัวนี้ในการแปลภาษาเพื่อพูดคุยกับชาวต่างชาติพอพูดเสร็จเขาก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเนื่องจากคุณหนึ่งพูดยาวมากนะครับความยาวเขายาวมากๆได้นะครับอันนี้เราสงสัยว่าเอ๊ะเขาแปลถูกหรือเปล่าเนาะก็วิธีง่ายๆอย่างที่คุณหนึ่งบอกไว้เกริ่นไว้เมื่อสักครู่ก็คือมันสามารถคัดลอกได้มากดตรงนี้ครับที่เป็นรูปกระดาษเห็นไหมครับกดคัดลอกนะครับคัดลอกแล้วนะครับทีนี้เราไปเช็คก่อนก็ได้วิธีการเช็คที่ดีที่สุดคือ Google Translate เข้าไปที่ Google Translate นะครับแล้วเราก็กดวางข้อความแต่ก่อนที่เราจะวางเนี่ยเราต้องมาดูก่อนครับภาษาที่เราคัดลอกมาคือภาษาอะไรอังกฤษใช่ไหมครับเราก็มาเลือกตัวนี้ให้เป็นอังกฤษดังนั้นคุณหนึ่งจะกลับทางตรงนี้มันก็เป็นอังกฤษไทยแล้วกดวางครับมาแล้วนะครับแล้วเรามาดูความหมายสวัสดีครับวันนี้ผมมีความสุขมากได้รีวิวแอมนี่ดีนะเหมือนกันเลยเห็นไหมครับเหมือนกับที่คุณหนึ่งพูดลงไปเลยนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพิสูจน์แล้วนะครับว่าแอปตัวนี้แปลได้โอเคนะครับก็ตามนี้นะครับแล้วก็อย่างที่คุณหนึ่งบอกไว้เมื่อสักครู่นี้ครับเราคัดลอกใช่ไหมครับกดคัดลอกเนี่ยเราก็สามารถไปคุยเป็นแบบแชทก็ได้เราก็ไปที่แอปไปที่ Messenger แล้วกันพอดีในเครื่องนี้ไม่มี LINE นะครับกดเข้าไปที่ตัวนี้แล้วกดวางครับกดวางลงไปนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อเราที่เป็นชาวต่างชาติอย่างนี้ก็ได้นะครับก็มีหลากหลายเทคนิคที่เราจะเอาไปประยุกต์ใช้กันนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปที่ตัวแอปอีกทีนึงถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันกลับทางนะครับก็คืออยากจะคัดลอกในคำพูดที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาด้านบนของเราเนี่ยเราก็กลับตัวนี้เราก็สามารถคัดลอกตัวนี้ได้เนี่ยกดคัดลอกปุ๊บคัดลอกแล้วนะครับอันนี้เราก็ได้เป็นคำภาษาไทยเราอันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการประยุกต์ใช้ที่ครูหนึ่งเอามาแนะนำบอกต่อพวกเรานะครับกดวางครับกดวางตัวนี้ก็ได้ยิงเข้าไปเนี่ยครับก็เนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของคำอะไรถ้าเราแก้ไขเพิ่มเติมหรือเราอยากจะให้เขาพูดอีกรอบนึงเราก็ไปแตะที่ตัวลำโพงHello. อันนี้ด้านบนภาษาอังกฤษหรือถ้าเราอยากให้เขาพูดเป็นภาษาไทยก็มาแตะที่ภาษาไทยสวัสดีครับวันนี้ผมมีความเขาจะรัดให้เลยนะครับเนี่ยครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับขั้นตอนและวิธีการใช้งานแล้วก็เดี๋ยวจะมีขั้นตอนการชำระเงินแบบเสียเงินเพื่อไม่ให้มันมีโฆษณาสอดแทรกขึ้นมาแต่ยังไงแล้วเนี่ยคุณหนึ่งแนะนำให้พวกเราใช้แบบฟรีกันไปก่อนนะครับถ้าถูกใจเราค่อยมาทำขั้นตอนในการเสียเงินวิธีการเสียเงินสำหรับคนที่ลองใช้แอปตัวนี้แล้วโอเคถูกใจเราก็มาโยกสวิตช์ตัวนี้ครับเราจะเห็นคำว่า no ad อยู่ตรงนี้ครับโยกสวิตช์ตัวนี้เขาจะเด้งขึ้นมาแบบนี้เขาจะบอกว่ารุ่นพรีเมียมตลอดไป 100% ไม่มีโฆษณาเขาจะแถมให้อีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือการแปลด้วยกล้องนะครับก็คือเอากล้องไปส่องที่ภาษาอะไรในหนังสือเขาก็จะแปลให้เราเห็นอย่างนั้นเลยก็จะมีฟังก์ชันตัวนี้เราต้องการจะเสียเงินเราก็มากดตรงนี้ซื้อเลย350 บาทตลอดไปถือว่าเขาแฟร์กับเรามากๆเลยนะครับคือเราไม่ต้องไปเสียทุกเดือนเสียครั้งเดียวใช้ได้ยาวๆไปเลยวิธีการให้กดไปที่ซื้อเลยตัวนี้ครับมันจะมีโปรโมชั่นให้กับทาง Google Pay เขาให้มาส่วนลด10 บาทจาก Google Pay อันนี้แล้วแต่เมลของท่านผู้ชมนะครับพอดีเมลของคู่หนึ่งเขามีโปรโมชั่นตรงนี้ให้ถ้าเกิดว่าเมลของท่านผู้ชมมีเหมือนกันก็กดใช้ตรงนี้เลยก็ได้นะครับเราก็ได้ส่วนลดไป10 บาทแล้วก็เราจะต้องมาเพิ่มช่องทางการชำระเงินก่อนครับเขาจะได้หักเงินกับเราถูกเราสะดวกช่องทางไหนครับตัวแรกผ่าน AS ถ้าใครใช้ซิม AS นะครับก็ตัวนี้ตัวที่2เพิ่มบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตตัวที่3ชำระเงินด้วยพร้อม Pay ตัวที่4เพิ่ม Shopee Pay ตัวที่5เพิ่ม True Money Wallet ตัวที่6เพิ่ม PayPal เนี่ยครับก็ใครสะดวกหรือถนัดช่องทางไหนก็เลือกช่องทางนั้นแล้วก็ชำระเงินกันไปได้เลยอันนี้ก็เอามาฝากกันนะครับสำหรับขั้นตอนและวิธีการชำระเงินคือเพื่อใช้แบบพรีเมียมโดยที่เราไม่ต้องไปเห็นโฆษณาเด้งกวนใจแต่ยังไงก็แล้วแต่คุณหนึ่งแนะนำให้พวกเราทดลองทดสอบใช้กันแบบฟรีๆไปก่อนนะครับถ้าถูกใจเราค่อยสมัครแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ซีเรียสเรื่องโฆษณาที่มันเด้งขึ้นมากวนใจอะไรต่างๆเหล่านั้นเราก็ใช้แบบฟรีๆไปกันได้ยาวๆเลยครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถพูดคุยกับชาวต่างชาติด้วยมือถือของเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและยังมีเคล็ดลับดีๆอีกมากมายติดตามรับชมได้ที่ YouTube ครูหนึ่งสอนดีพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆอีกมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับ
จะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ